ท่านเจมิงครับขอให้ถอนคำนี้เถอะครับท่านประธานที่เคารพกับผมเจมิงตุ้ตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตให้ย้อนกลับไปดูในเนื้อหานิดหนึ่งครับท่านประธานผมพูดว่าบางนโยบายรัฐบาลไม่ได้นำมาแปรสู่เป็นนโยบายของรัฐบาลเสมือนหนึ่งนะครับเสมือนหนึ่งเป็นนโยบายที่หลอกลวงประชาชนหรือเป็นนโยบายในเลี้ยงแกะผมวินิจฉัยแล้วนะฮะท่านอาจจะใช้คำอื่นที่เหมาะสมกว่านี้ก็ได้ครับกับเพื่อไม่ให้มีปัญหาไม่เป็นไรครับท่านประธานผมขออนุญาตถอนคำพูดคำว่าเด็กเลี้ยงแกะครับขอบคุณฮะครับท่านประธานที่เคารพกระผมเจ้มิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้ลงไปดูในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลสิ่งที่ผมให้ความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในประเด็นในการปกป้องสถาบันว่าเป็นไปตามบทบัญญัติตามกฎหมายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เขียนไว้หรือไม่อย่างไรท่านประธานนะพอผมกลับไปดูในนโยบายว่าด้วยการปกป้องสถาบันพอผมมาดูในคณะรัฐมนตรีมาดูในอีกหลายท่านซึ่งนั่งอยู่ใกล้ตัวท่านนายกเนี่ยนะครับหลายคนครับแม้กระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่คนที่เป็นที่เป็นสมาชิกอยู่ในพรรคของท่านนะครับเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับสถาบันก็อยู่ในพรรคเดียวกับท่านนะครับพอมามองถึงตรงนี้ครับผมถึงบอกว่าในประเด็นการแถลงนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันเนี่ยผมถึงว่าไม่แน่ใจนะครับว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายได้หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับณวันนี้รัฐบาลเมื่อแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วมีหน้าที่ที่ต้องนำไปสู่ในการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมืองรัฐบาลต้องอย่าลืมครับท่านนายกครับรัฐบาลมีหน้าที่ต้องรักษากฎหมายอย่ามัวแต่คิดในเรื่องการแก้กฎหมายต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมกับทุกคนจากนั้นกระบวนการใครที่ทำผิดกฎหมายจะเป็นลูกพรรคหรือเป็นคนใกล้ชิดของท่านท่านต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับท่านนายกท่านประธานที่เคารพครับผมได้อ่านในเอกสารเพิ่มเติมต่อไปครับว่าพยายามติดตามโดยเฉพาะในแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นในนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับลองมาอ่านดูในข้อ 1.1.2 ในประเด็นการเยียวยาฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลฝ่ายแก่ทุกฝ่ายเช่นประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐผู้ประกอบภาคเอกชนซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นแตกต่างและความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2540ท่านประธานที่เคารพครับผมย้อนมาถึงตรงนี้ผมจับใจความได้ว่าในช่วงหนึ่งจะมีกลุ่มคนในฐานะซึ่งอยู่ใน สถานะไอ้ส่วนหนึ่งก็คือเสื้อแดงอีกสถานะหนึ่งก็ในฐานะจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกร้องต่อรัฐบาลว่าจะต้องมีการใช้จ่ายเงินให้เกิดที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลกลุ่มเสื้อแดง10 ล้านบาทท่านประธานครับพอผมย้อนกลับไปดูในเนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญตรงนี้ในนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาผมอยากจะถามไปถึงรัฐบาลว่าในประเด็นที่ท่านถ้าหากจะต้องมีการจ่ายเงิน10ล้านบาทให้กับกลุ่มเสื้อแดงนี้ท่านจะครอบคลุมไปถึงในกรณีกรีเซตากใบหรือไม่อย่างไรในกรณีพี่น้องประชาชนทั้งตำรวจทหารโต๊ะครูโต๊ะอิหมัม
ครูข้าราชการพลเรือนทั้งพระถูกฆ่าเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านจะชดใช้ค่าเสียหาย10ล้านด้วยหรือไม่ประเด็นตอนนี้ผมถามไปถึงท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านจ่ายเงินให้กับคนเสื้อแดง10ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้10ล้านเหมือนกันครับท่านนายกครับเพราะเกิดจากนโยบายความผิดพลาดของรัฐบาลที่ได้วางนโยบายในสมัยรัฐบาลพันธมิตรทักษิณชินวัตรทำให้เกิดความผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงให้มีการสูญเสียจนถึงบัดนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมไปดูในเนื้อหาสาระของการแถลงนโยบายวันนี้ท่านประธานคงจะจำได้ในฐานะที่ท่านประธานเคยนั่งอยู่ข้างล่างผมเคยลุกขึ้นอภิปรายเหมือนกันว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านทักษิณชินวัตรของรัฐบาลท่านทักษิณชินวัตรในสมัยนั้นจริงๆณวันนั้นผมจำได้เวลาพวกผมขึ้นมาพูดจาปราศัยเรื่องนี้ครับทุกคนก็จะถูกหาว่าเป็นแผ่นเสียงตกร่องมั่งอะไรบ้างแต่วันนี้เพื่อเป็นการยืนยันต่อรัฐสภาว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2554ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้ยอมรับครับว่าในกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านได้เอ่ยปากขอโทษและยอมรับว่ามียอมรับเปรียบเปยเหมือนเสมือนว่ายอมรับการใช้กำปั้นเหล็กเข้าแก้ปัญหาเลยลุกลามกันเป็นใหญ่ถ้าหากพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่เห็นไหมครับในวันที่พวกผมลุกขึ้นมาพูดในสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านู้นในสมัยที่แล้วนะครับทุกคนในสมัยนั้นบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ใส่ร้ายรัฐบาลวันนี้คือคำตอบครับสองนายกมาขอโทษต่อสังคมก่อนหน้านั้นก็คือพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ก็เคยมาขอโทษต่อสังคมท่านประธานที่เคารพครับนั่นจะเลยเห็นว่าวันนี้ถ้าพรรคกำลังจะถามไปถึงนายกรัฐมนตรีผ่านประธานไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าแนวทางที่ท่านได้พูดถึงในนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ผมขออนุญาตเรียนว่าท่านกำลังคิดอยู่กับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบอะไรท่านช่วยตอบให้พวกผมในสภาผู้แทนราษฎรได้ทราบได้ไหมครับเพราะว่าประชาชนพี่น้องประชาชนเขาเป็นห่วงครับพี่น้องประชาชนยังมีความเป็นห่วงว่าท่านจะนำไปใช้ในรูปแบบการปกครองนครปัตตานีถ้าเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าอย่าไปทำจะทำให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะแบ่งแยกเป็นอีกสองฝ่ายและจะเป็นปัญหาขึ้นอีกครับท่านประธานครับนี่คือประเด็นที่พวกผมจำเป็นที่จะต้องฝากไว้กับทางรัฐบาลและรัฐบาลต้องไม่กลัวความเสียหน้าครับเพราะรัฐบาลไม่มีส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่พวกผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคใต้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลขอให้ถามมาครับอะไรที่จะสามารถร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้เดินต่อไปข้างหน้าอันนี้จะทำให้ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมจะยกขออนุญาตยกตัวอย่างรูปภาพหนึ่งรูปครับสมัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าดูรูปนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับผมจะบอกว่าลักษณะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษคือเพียงเล็กน้อยครับท่านประธานครับเพียงแต่เอาผ้าคลุมสีแดงไปคลุมหัวคลุมฮิญาบเนี่ยครับเป็นประเด็นครับ
เป็นประเด็นเรื่องเล็กน้อยถามว่ามันผิดหลักการศาสนาไหมไม่ครับแต่ว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นมุสลิมถือว่านายกไม่ให้เกียรติเพราะท่านไม่ได้เป็นมุสลิมแต่คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นมุสลิมก็พยายามที่เอาเรื่องนี้มาใส่ให้ท่านใส่ผ้าคลุมถามว่าใครคิดให้ท่านครับท่านนายกรัฐมนตรีต้องคิดเป็นบ้างครับอัตลักษณ์แนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและที่สำคัญที่สุดพอเวลาพรรคท่านมาเป็นรัฐบาลวันนี้เขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยทักษิณคิดเพื่อไทยทำได้ประกาศกันทั่วทีนี้คนในภาคใต้เขามีความฝังลึกครับว่าวันหนึ่งเวลาคุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการอุ้มกันฆ่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้กินวันนี้เขากลัวครับกลัวว่าวันนี้มาเป็นรัฐบาลน้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกและนำสกุลชินวัตรเหมือนกันจะทำนโยบายเหมือนในสมัยนั้นไหมครับท่านอย่าทำนะครับถ้าทำแล้วปัญหาของสังคมมันจะเกิดขึ้นอีกท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตท่านประธานได้เลยเห็นว่าที่ผมพยายามเรียกร้องในกรณีของตากใบท่านประธานต้องขออนุญาตท่านประธานเพราะผมขออนุญาตท่านประธานแล้วนะครับขออนุญาตท่านประธานดูรูปนี้ครับรูปนี้คือรูปของตากใบในกรณีที่มีการประท้วงที่ตากใบท่านประธานที่ผมจะให้ท่านประธานได้เลยเห็นก็คือให้ดูรูปเวลามีการนำผู้ประท้วงที่ตากใบเนี่ยนะครับมีการทับถมคนแต่ละคนเป็นชั้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 นนี่ครับลักษณะอย่างนี้นี่ถือว่ามีความจงใจที่ต้องการทำให้บุคคลที่เสียชีวิตบุคคลที่มีการประท้วงเสียชีวิตครับท่านประธานนี่เป็นความจงใจและตั้งใจเลยครับท่านประธานที่เคารพครับที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าวันนี้พอเวลากลับไปดูคนที่อยู่ในระดับผู้บริหารที่นั่งอยู่ข้างบนนี่ครับถามว่าในวันหนึ่งก่อนที่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ตากใบคนเหล่านั้นที่นั่งอยู่ข้างบนนี่นะครับเคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่วันนี้ท่านมานั่งมาเป็นผู้บริหารนั่งอยู่ฝ่ายบริหารคนเขาไม่สบายใจครับว่าวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ของตากใบมีกรณีที่ผมได้นำเรียนเวลาท่านขึ้นมาอยู่ในระดับนโยบายวันนี้นี่เหตุการณ์วันนั้นจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่วันนี้เขาเกิดเริ่มมีความหวาดระแวงต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้ครับขออนุญาตขอขอบคุณครับ